ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเยียวยาพลตำรวจโทศิวรารังสีพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตามคำสั่งศาลปกครองกลางโดยชดเชยตำแหน่งให้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปีงบประมาณ2559ทั้งนี้การแต่งตั้งจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอีกครั้งคาดเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี้